เรา2คนอีกแล้วนะคะก็หลังจากคลิปที่แล้วใช่ไหมคะที่พ่อมีเกมตามล่าหาสมบัติให้ฟิล์มกับฟิลได้เล่นกันแล้วใช่ไหมฟิล์มกับฟิลได้เป็นช็อปกินลิวซีเข็นนะคะคนละ1ชิ้นค่ะใช่แล้วก็พ่อก็สั่งมาจาก seiyashop.com ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วฟิล์มกับฟิลนะคะก็ได้คนละ1ชิ้นนะคะของฟิล์มก็จะเป็นซีเข็นล็อกพินเซตแฮร์ซาลอนนะคะแบบนี้ใช่ค่ะของน้องฟิลนะคะก็จะเป็นซีเข็นล็อกพีคอกาล่าค่ะใช่แล้วค่ะของฟิล์มกับฟิลเนี่ยก็จะสวยแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็ในคอลเลคชันนี้จะมีทั้งหมด3แบบนะคะตามด้านหลังตรงกลางนะคะก็จะเป็น Bubbling Beauty Day Spa นะคะก็จะเป็นอันที่ฟิล์มกับฟิลขาดไปแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะใช่แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นวิธีการเปิดนะคะก็จะเป็น Open Up นะคะแล้วก็มองซิว่าเราเนี่ยได้รหัสอันไหนบ้างแล้วก็มาเปิดนะคะแค่นั้นเองงั้นเดี๋ยวเรามาแกะแล้วก็มาดูกันเลยดีกว่าค่ะน้องฟิลใช่ค่ะแพ็คเกจน่ารักมากไปช็อปกินใช่แล้วก็ของน้องฟิลตรงเนี้ยกับของฟิล์มอ่ะจะคนละแบบกันเพราะว่ามันอยู่ที่แบบที่เราได้มาใช่ไหมคะน้องฟิลใช่ค่ะดูสีน่ารักมากเลยนะคะสีชมพูหวานแววค่ะฟิลเป็นสีชมพูเข้มใช่ของฟิลก็จะเป็นชมพูอ่อนนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนค่ะเราต้องค่อยๆแกะนะคะแพ็คเกจน่ารักเก็บไว้ฟิล์มกับฟิลนะคะแกะออกมาแล้วค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นเหมือนตัวกระเป๋าลากเลยน้องฟิลแอบพาไปเที่ยวกระเป๋าลากหรือกุญแจเนี่ยน่ารักเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้เราจะได้มาคนละ1อันนะคะจะเป็นป๊อปอัพแล้วก็มีให้บอกรหัสก่อนเปิดด้วยนะคะค่ะเพราะว่าตรงเนี้ยก่อนเปิดเราต้องมีรหัสก่อนไม่ใช่ว่าหมุนมุมโมแล้วเราจะเปิดได้นะคะทุกคนต้องมีรหัสด้วยใช่เดี๋ยวเราจะวางไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เปิดอันนี้กันค่ะเผื่อคนอื่นแอบมาเปิดไงตริงจะเป็นแบบนี้เป็นป๊อปอัพนะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นรหัสค่ะเป็น3ช่องตรงนี้นะคะมาดูค่ะเป็นรหัสแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแคตตาล็อกนะคะค่ะถ้างั้นน้องของน้องฟิวเปิดเลยนะคะได้แล้วก็อันนี้จะเป็นแคตตาล็อกโอ้น่ารักมากค่ะน้องฟิวรหัสเราจะไม่เหมือนกันนะคะทั้ง2คนนี่นะคะของหนูอยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นด้านหน้านะคะค่ะจะเป็นแบบนี้ดูหน่อยดูหน่อยสินี่นะคะด้านหลังก็จะเป็นเหมือนให้ลุ้นค่ะมีหลายอันมากเลยนะพี่ฟิล์มใช่เดี๋ยวเราจะมาเปิดรหัสกันนะคะวิธีเปิดรหัสก็จะเป็นดูจากรูปด้านข้างนะคะ3รูปตรงนี้รูปแรกก็จะเป็นน้องตัวสีชมพูก็จะเป็นรูปนี้นะคะและเห็นไหมตัวรูปเขาเนี่ยจะเป็นรูปดาวสีชมพูแบบนี้นะคะดูดีกว่าดาวชมพูก็จะเป็นอันแรกอ๋อนี่ไงมีรหัสอยู่นี่ไงนี่ก็จะเป็นจดหมายดาวอันนี้ค่ะดาวอันแรกแบบนี้นะคะอันต่อไปนะคะของฟิล์มจะเป็นอันนี้ค่ะเป็นเหมือนไม้เบสบอลไม้เทนนิสเป็นไม้เทนนิสค่ะนี่นะคะสีฟ้าค่ะมุนหามุนหาอันนี้นะคะต้นนะสองอันแบบนี้อันสุดท้ายค่ะสีนี้ค่ะจะเป็นรูปมงกุฎนะคะอันสุดท้ายมงกุฎเออพอเราแบบว่าครบ3อันปุ๊บเขาก็จะเด้งออกมาให้เราแบบนี้อุ๊ยสวยมากเลยอ่ะข้างในนี่นะคะแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นเซอร์ไพรส์ให้เราด้วยเดี๋ยวเรามาเปิดของน้องฟิล์มกันต่อนะคะแล้วค่อยมาแกะของฟิล์มค่ะได้พี่ฟิล์มช่วยหนูหานะคะได้อันแรกน่าจะเป็นอันนี้ใช่ไหมอันแรกนี่ค่ะรูปนี้สีชมพูอ๋อได้แล้วนี่ใช่อันต่อไปค่ะจะเป็นรูปเหมือนดาวป้าน้องฟิล์มใช่ค่ะหมุนเลยค่ะหมุนนั่นแหละนั่นแหละไว้ตรงนั้นอันสุดท้ายก็จะเป็นรูปตัวโนน้องร้องเพลงค่ะอ่ะค่ะมันมีให้อยู่แล้วค่ะนั้นเปิดได้เลยเปิดได้หรือยังนี่อู้สวยสวยมากก็จะเป็นพีคอกาล่าค่ะของน้องฟิลของฟิล์มเนี่ยก็จะเป็นเหมือนร้านสปาหรือว่าซาลอนค่ะค่ะนี่นะคะสวยมากอุ้ยเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนค่ะแล้วเราขอเก็บตรงนี้ก่อนนะนี่นะคะก็จะเป็นอันที่ฟิล์มแกะมาค่ะมี2อันนะคะจะเป็นช็อปกี้แล้วก็เป็นเด็กผู้หญิงค่ะลิกมากเลยใช่เดี๋ยวเรามาดูของน้องฟิลกันนะคะว่าพีคอกาล่าเนี่ยออกมาแล้วจะเป็นยังไงค่ะนี่ของน้องฟิลก็จะเป็นตัวสีชมพูค่ะอันนี้ช็อปกี้จิ๋วมากใช่นี่นะคะของน้องฟิลก็จะเป็นสีชมพูของฟิล์มก็จะเป็นชมพูกับฟ้านะคะค่ะแล้วก็ส่วนตัวตลับอันนี้นะคะด้านในของฟิล์มจะเป็นเหมือนร้านทำผมค่ะแฮร์ซาลอนนะคะแล้วก็จะมีที่ทำผมแบบนี้เห็นไหมเอ่ยนี่นะคะเดี๋ยวฟิล์มต้องหันให้ดูมีที่นั่งใช่เหมือนแบบทำผมมาอบผมนะคะอ๋อให้มันร้อนๆอะไรอย่างนี้ใช่อบไอ้น้ำแล้วก็ฝั่งตรงนี้นะคะตรงนี้เปิดได้ด้วยค่ะเป็นหวีเนาะใช่เป็นหวีฝั่งนี้ก็เปิดได้นี่นะคะค่ะเห็นไหมน่ารักปะล่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะสามารถตั้งตัวช็อปกินตัวฟิล์มของเราได้นี่นะคะเขาจะมีที่ตั้งเป็นรูวงกลมอ๋อวางลงไว้แบบนี้นะคะค่ะแล้วก็ส่วนช็อปกินของเราเนี่ยเอามานั่งเล่นในร้านก็ได้ค่ะหรือว่าใช่หรือว่าจะเก็บไว้ตามล็อกแบบนี้ก็ได้นะคะไม่ให้หายใช่เดี๋ยวเรามาดูของน้องฟิลกันต่อนี่ค่ะของน้องฟิลนะคะก็จะเหมือนงานปาร์ตี้เลยนี่ตรงนี้ยกขึ้นได้เป็นทางเข้าอ๋อยี่ฟิลตัวนี้พอตั้งเสร็จปุ๊บนี่หมุนตรงนี้เฮ
ของน้องฟิลจะเก๋กว่าฟิล์มนะคะแล้วก็สามารถเอาอีกตัวนึงมาตั้งข้างๆก็ได้นี่น้องฟิลใช่ค่ะเป็นหน้ากากตรงนี้ค่ะเปิดปิดได้ทาดานโอ้นี่เอามาอยู่ตรงนี้ก็ได้นะพี่ฟิล์มมีที่ตั้งอยู่ตรงระเบียงแบบนี้ได้ฟิลเจ้าหญิงไงใช่ค่ะเจ้าหญิงออโรร่าอะไรนี้ซินเดอเรลล่าส่วนของฟิลก็คือเปิดได้ตามที่บอกนะคะก็จะเป็นร้านทำผมสามารถเอาของน้องฟิลเนี่ยมาทำผมร้านฟิลก็ได้นะคะพี่ฟิลมางานปาร์ตี้หนูไหมโอ้โหชุดคือแบบเป็นในนี่มากเลยนะคะพนักงานทำผมมากๆดูสิอุ้ยแต่มีมงกุฎนะแต่มีมงกุฎไปค่ะเข้างานกาล่ากันดีกว่าน้องฟิลไปเต้นรำกับน้องฟิลอันนั้นไม่ยืนกันสองคนโอ้โหในหมุนซิหมุนก็คือของน้องฟิลสามารถหมุนได้แต่ของฟิลมีที่นั่งทำผมไงก่อนทำผมมาทำผมกันไหมคะอ๋อก่อนไปงานเราลืมทำผมได้ยังไงเนี่ยใช่อย่าผมพังเดี๋ยวเราจะหมุนเข้าทางนี้นะคะเดี๋ยวพี่ขอตัวของพี่หน่อยของฟิลก็คือสามารถนั่งได้ค่ะจะเห็นไหมทุกคนจะเห็นไหมคือนั่งตรงนี้นะคะแล้วก็หัวปิดหัวปิดแบบนี้ทึบทำผมนี่ค่ะอบไอ้น้ำนะคะให้ผมแบบว่าดูเป็นทรงขึ้นมานิดนึงนะคะพนักงานก็จะเป็นคนนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะของน้องฟิลก็เอามาทำผมด้วยนะคะเจ้านายอยู่ไหนอะฮะเจ้านายนี่นะคะทำผมด้วยกันนี่นะคะอย่าทิ้งช็อปกินตัวนี้ไว้คนเดียวสิอ๋อลืมช็อปกินของน้องฟิลก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นตลับที่น่ารักมากๆเลยนะคะสามารถพกพาได้เพราะว่ามีที่หิ้วค่ะแล้วก็เก็บช็อปกินตามที่ฟิล์มบอกก็คือเข้าตามตู้แบบนี้ตู้มันมี 2-3 อันเนาะใช่แล้วก็ปิดนะคะอยากเอาออกมาก็เปิดง่ายๆนะมันเป็นบ้านเลยเนาะใช่นี่นะคะกิ๊บเก๋ไม่เหมือนใครใช่ค่ะของน้องฟิลเอาไปเล่นเลยอาจารย์หญิงเสด็จแล้วค่ะลงมาจากบันไดน้องฟิลถูกใจมากลงก่อนนี่กำลังเดินลงจากบันไดค่ะเจ้าหญิงเสด็จแล้วนี่นะคะพอเราเล่นเสร็จแล้วเราก็เก็บได้นะคะเราก็ดึงตัวคนออกมาวางนอนไว้ในนี้นะคะแล้วก็เก็บค่ะแล้วก็เปลี่ยนรหัสนะคะเขาก็จะล็อกโดยอัตโนมัติถูกต้องนี่เห็นไหมล็อกแล้วนี่นะคะพอเปลี่ยนรหัสเราก็จะล็อกแล้วก็ถ้าเราอยากเปิดก็ต้องเก็บตัวใบบอกรหัสไว้ดีๆนะคะใช่ค่ะไม่งั้นเราจะเปิดไม่ได้ใช่นี่ก็ต้องเก็บควบคู่ไว้นะคะน่ารักๆแบบนี้แล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะช็อปกิ้งลิวซีเห็นน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะหาซื้อได้ที่ seiyashop.com ค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรา2คนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย